ราไปเบิ่งสภาพของเสาเล็กพร้อมๆกันจากเสาเล็กแล้วก็ย่างไปตามทางวอล์กเวย์หรือว่าทางย่างมุ่งหน้าไปสู่ท่าห่างหรือว่าท่ากำปั่นจะเห็นได้ว่าตามเส้นทางทางย่างดังกล่าวนี้จะมีห้านอาหารและเฮือนผักย่ายเรียงรายกันอยู่นี่แม่นสภาพของทหารหรือว่าทากำปั่นอิปวี2สร้างภาพได้มีโอกาสพบปะกับพนักงานของบริษัททองเทียวลานซางก็คือทานหินเพชรทานหินเพชรได้ให้คำแนะนำเกี่ยวกับเรื่องป้อมแดงอยู่กลางงานสบายดีนะเอาอภัยว่าหน้าซื้อจังไหนเนาะซื้อหินเพชรทองผุนั่นสิครับเอาว่าหน้าประจําอยู่สถานีรถไฟนี่แม่นบ่คือว่าก็อีหยังต่างหาบริษัททองเทียวหลังซ่าเนาะเป็นโครงการบ้านคอนลองเลดเป็นแหล่งท่องเที่ยวสมบูรณ์คือจังซั่นก็ดีแล้วเพราะว่าสิได้นำความเห็นของหัวหน้านี่ตื่มสิ่งที่หัวหน้าคุณจักเกี่ยวกับเรื่องอันนั้นนะในนาสนใจเรื่องป้อมแดงตัวนั้นนะตัวแดงตัวนั้นนะป้อมแดงนี่คือว่าเป็นป้อมตัวนี้นี่มันจุดคือว่าน้ำขึ้นระดับสูงสุดเป็นป้อมที่สูงกว่าหมู่อยู่ในเขตนี้แต่มีความหมายของมันว่าจะเข้าสมัยฝรั่งอันนี้เข้าเพราะว่าถ้าว่าน้ำขึ้นลุกป่องตัวนี้แต่ว่าการเลื่อนเพื่อเลื่อนยังเขาจะไปสบายเดี๋ยวว่าบ่ได้ไปตามหลงบ่ได้ป้อมที่เข้าไม้คือเป็นป้อมสุดท้ายที่ป้อมสุดท้ายรับน้ำสุดท้ายที่สุดท้ายหมายถึงว่าสูงสุดสูงสุดแล้วน้ำบกไปเขาจะเห็นป้อมที่ได้รับต่ำให้เข้าไปตามแบบนอกนั้นทานหินเพชรยังได้แนะนำให้พวกเขาไปเที่ยวชมอีกจุดๆหนึ่งซึ่งอยู่ห่างจากบ้านออกไปทางทงหน้า150เมตรทานหินเพชร4บอกเส้นทางพวกเฮาเดี๋ยวนี้เฮากำลังสิเริ่มไปย่างออกจากใส่เส้นทางที่นี่แหละไปเบิ่งสร้างแต่ก่อนสมัยก่อนเขาว่าสร้างน้ำมันแต่ว่าเฮาบ่ทันรู้ว่าแม่นสร้างหยังสิเบิ่งตัวจริงเด่นเบิ่งตัวจริงเนาะก็มีจริงดังที่ทานหินเพชรแนะนำเป็นเฮือนเก่าแก่หลังน้อยห่างจากเฮือนน้อยที่เฮาได้ชมไปเมื่อกี้นี้ไปทางทิศใต้ประมาณ40กว่าเมตรก็จะเห็นภูมิใหม่เป็นรูปวงกลมใหญ่ๆซึ่งซ่อนความลี้ลับอยู่ภายในข้าพเจ้าได้สอกหาสองทางที่จะเข้าไปทางไหนในที่สุดก็พบทางเขาสร้างภาพได้ปีนขึ้นมายืนอยู่ถึงหลังสันคู่ดินสังเกตเห็นได้ว่าสันคู่ดินมีความกว้างประมาณ1เมตรซาวสูงประมาณ2เมตรกว่าๆเส้นผ่าใจกลางขุมประมาณ20เมตร